วันนี้แบ่งปันเรื่องที่ชื่อว่าห้องชั้นบนที่ห้องชั้นบนนี่นะครับเป็นคนที่พระเจ้าเข้าไปใช้ชีวิตนะครับห้องชั้นบนนะครับในพระคัมภีร์นะครับมีสถานที่หนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์บ่อยมากๆเลยนะฮะถ้านับกันจริงๆนี่นะครับนับกันเป็นคำนี่นะครับเช่น1เปโตรบทที่2ข้อ9นี่นะครับนับเป็นคำๆเป็นเวอร์สนึงนี่นะครับมีการพูดถึงสถานที่นี้นะครับมากกว่า260คำเยอะมากเลยนะฮะที่สำคัญที่เกิดขึ้นการสำคัญที่เกิดขึ้นในโบสถ์ในชีวิตพระเยซูนี่นะครับเยอะมากจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นที่ห้องนี้นะครับห้องนี้เขาเรียกว่าห้องชั้นบนนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเหตุการณ์ในลูกาบทที่13นะครับตอนที่พระเยซูเนี่ยไปล้างเท้าสาวกนี่นะครับเป็นเหตุการณ์นี้ก็เกิดในห้องนี้นะครับชื่อ upper room หรือว่าห้องชั้นบนนี่นะครับพิธีการตั้งพิธีมหาสนิทนะครับก็เกิดขึ้นในห้องนี้เหมือนกันนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่13 14 15 16นี่นะครับตอนพระเยซูนะครับสอนเรื่องของว่าพระวิญญาณสุดทำอะไรก็สอนในห้องนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องหนึ่งห้องเดียวนี้นะครับและในพระธรรมยอห์นบทที่17นะครับตอนพระเยซูอธิษฐานบางเรื่องนี้นะครับก็เกิดที่ห้องนี้เช่นเดียวกันนะครับยาวเลยนะฮะยังไม่พอนะครับพอพระเยซูฟื้นจากความตายนะครับในบทที่ยอห์น20นะครับพระเยซูก็กลับไปเยี่ยมสาวกที่ห้องนี้อีกกิจการบทที่1นะครับตอนอัครทูตนะครับทำการอธิษฐานแล้วก็เลือกอัครทูตคนใหม่ก็ทำที่ห้องนี้อีกนะครับกิจการบทที่4นะครับตอนพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเทลงมาก็เทลงมาในห้องนี้อีกนะครับบทที่12พอเปโตรออกจากคุกก็กลับไปที่ห้องนี้อีกนะครับห้องใครกันแน่นะครับทำไมเหตุการณ์มันเยอะมากเลยนะครับเกิดขึ้นกับที่นี้พี่น้องฟังดีนะครับพระเจ้านี่นะครับพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งนะครับพระเจ้าสามารถจะใช้สิ่งในชีวิตของท่านได้นะครับถ้าท่านเป็นคนที่ตัดสินใจยอมพระเจ้าจริงๆในเรื่องอย่างนี้แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดพระพรอะไรบ้างจากการที่ท่านเนี่ยอาจจะเปิดสิ่งในชีวิตของท่านให้พระเจ้าใช้ในชีวิตของท่านจริงๆนะครับมีผู้หญิงคนนึงนะครับชื่อมารีนะครับแม่ของยอห์นมาระโกนะครับมีพี่ชายชื่อว่าบาระนาบัสนะครับหมายว่าตรงนี้นะครับเล่าให้ฟังนะครับมัทธิวมาระโกลูกานี่นะครับพระธรรมมาระโกนะครับเขียนโดยผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกของผู้หญิงที่ชื่อว่าแมรี่นะครับชื่อเต็มของมาระโกชื่อยอห์นมาระโกนะครับยอห์นมาระโกเป็นหลานของบารานาบัสนะครับและตอนนี้นะครับคนที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับชื่อว่าแมรี่นะครับเป็นแม่ของยอห์นมาระโกนี่เองนะครับเป็นคนที่เขียนพระธรรมพระกิตติคุณมาระโกนะครับพระเยซูคริสต์นะครับใช้ห้องนี้นะครับตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนหมายว่าเป็นที่ชุมนุมหลักในเยรูซาเล็มเลยนะครับที่พระเยซูนี่นะครับไปพบปะสาวกนะครับแล้วก็เจอกันในบ้านของแมรี่ตลอดทุกครั้งทุกเวลาเลยนะครับบ้านของแมรี่นี่นะครับเป็นบ้านที่เป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณใกล้กับจุดสำคัญของพระวิหารนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่มากๆนะครับน่าจะเป็นบ้านของคนร่ำรวยมากเพราะว่าพระคัมภีร์นะครับเคยบันทึกไว้ว่าบ้านหลังนี้นี่นะครับสามารถจุคนที่ไปกินนอนได้ทั้งวันทั้งคืนถึง120คนนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือมีการค้นพบในแถบในกรุงเยรูซาเล็มนะครับตอนนี้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตั้งแต่บ้านของแมรี่ถูกใช้นี่นะครับก็ผ่านการถูกทำลายผ่านสงครามนะครับมาหลายรอบเลยนะครับจนสุดท้ายนี่นะครับมีการบูรณะล่าสุดในยุคศตวรรษที่14นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ถูกบูรณะอีกเลยประมาณ800ปีนะครับมีการถ่ายวิดีโอมาให้ดูเนี่ยใหญ่มากเป็นฮอลล์ใหญ่ๆเลยนะครับบรรจุคนได้120คนหมายว่าคำว่าพื้นที่บ้านตรงนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยเป็นภาพของการให้เป็นภาพของบ้านที่มีชั้นสูงที่สุดของบ้านนะครับเป็นลักษณะเป็นโถงกว้างและใช้ในการประชุมได้อยู่ที่ชั้น2หรือชั้น3นะครับห้องนี้ใหญ่มากๆจริงๆและเป็นห้องที่ถูกใช้นะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cenacle นะครับแปลว่าห้องชั้นบนนะครับนะครับห้องนี้เนี่ยถูกใช้โดยใครครับพระเยซูใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์และหลังจากนั้นในยุคของพระธรรมกิจการทั้งสิ้นนี้นะครับห้องนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทำพันธกิจต่างๆของอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดเลย
ดูเงียบๆนะฮะฝึกเป็นบ้านนี่ไม่ค่อยชอบนะฮะกิจกรรมบทที่12ข้อที่12นะครับเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงบ้านของมารีมารดาของยอนที่มีชื่อว่ามาระโกเห็นไหมไปบ้านของมารีนะครับที่มีการประชุมอธิษฐานนะครับโคลสีบทที่4ข้อที่10นะครับอาริสทาคัสเพื่อนร่วมในการถูกจอมจันกับข้าพเจ้าและมาระโกลูกชายของน้องสาวบารานาบัสเห็นไหมพระคัมภีร์บอกตอนนี้นะครับมาระโกที่เขียนพระธรรมมาระโกเป็นน้องสาวเป็นลูกของน้องสาวบารานาบัสนะครับฝากความคิดถึงมาท่านทั้งหลายนะครับกิจการบทที่15ข้อ37ฝ่ายบารานาบัสตั้งใจว่าจะพายอนผู้อีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยนะครับมาระโกผลกระทบนะครับพี่น้องฟังดีนะครับเวลาชีวิตท่านนี่นะครับเปิดบ้านเปิดพื้นที่ในชีวิตของท่านนะครับความเป็นส่วนตัวของท่านนะครับให้กับพระเจ้านี่นะครับพระเจ้าพระเยซูนะครับจะใช้คนที่เป็นลักษณะชีวิตของการอาสาตัวเขาเชื่อว่านางมารีน่าจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเลยนะครับที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็แต่น่าจะเป็นคนที่เป็นแม่ไม้ด้วยแต่ตัดสินใจเปิดบ้านตัวเองเปิดพื้นที่บางอย่างชีวิตอาจจะไม่ใช่บ้านนะครับท่านอาจจะเป็นการงานของท่านธุรกิจบางอย่างอาชีพของท่านทุกอย่างอะไรก็ตามที่ท่านเต็มใจเปิดให้พระเจ้านะครับพระเยซูนะครับใช้บ้านหลังนี้เป็นประโยชน์กับอาณาจักรมากมายตั้งแต่สมัยก่อนพระเยซูชุมนุมก็ชุมนุมด้านนี้ทำมาสิก็ทำบ้านนี้สอนพระคัมภีร์ก็สอนบ้านนี้ชุมนุมทำบ้านนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็บ้านนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ตัดสินใจมอบถวายทุกอย่างในชีวิตให้กับพระเจ้านะครับผลที่กระทบเกิดขึ้นกับลูกหลานพี่น้องครอบครัวของแมรี่นี่นะครับฟังดีนะครับคนที่ชื่อมาระโกยอนนี่นะครับคนที่เขียนพระธรรมมาระโกนี่นะครับเจอพระเยซูตั้งแต่เป็นวัยรุ่นพี่น้องเข้าใจไหมบอกว่าพระเยซูไปทำพันธกิจที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับยอนมาระโกเนี่ยเป็นลูกของแมรี่อยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านเป็นคนรวยเป็นลูกเกษียณนะครับไปปุ๊บนี่นะครับก็เจอพระเยซูอยู่ดีก็พระเยซูก็มากินน้ำชาพระเยซูมาเอนตัวนอนพระเยซูมาทำพิธีมหาสนิทพระเยซูมาชุมนุมที่บ้านของยอนมาระโกตลอดเวลาแล้ววันๆนะครับก็สนิทกับเปโตรสนิทกับมาระโกสนิทกับยอนสนิทกับยากอบเต็มไปหมดเลยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพันธกิจงานของพระเจ้าตลอดเวลาการที่เราเปิดพื้นที่ในชีวิตส่วนตัวเรานี้นะครับให้กับพระเจ้าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะชวนเพื่อนมาอธิษฐานจะทำอะไรก็ตามนี้นะครับมันทำให้พระเจ้านะครับมีโอกาสที่ทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเราและสุดท้ายนะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่าอัศจรรย์มากเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องแรกนะครับเรื่องของลูกของเขานะครับบารานาบัสนะครับตั้งใจจะพายอนผู้มีชื่อว่ามาระโกไปด้วยมีตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายอนมาระโกนะครับไปช่วยเปาโลและคุณลุงที่ชื่อบารานาบัสนะครับไปพันธมิตรกิจที่จากเมืองอันทิโอกเนี่ยไปเมืองต่างๆในรอบแรกแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างถ้าท่านไปดูพันธกิจเปาโลรอบแรกนี่นะครับโดนไล่ปาหินคว้างบ้างอะไรบ้างก็คงโหดมากเลยนะครับเดาว่ายอมมาระโกคงทนไม่ไหวเพราะน่าจะเป็นลูกคนรวยฮะแล้วก็สุดท้ายก็เลยหนีกลับไปหามาม่าหน่อยมาม่าหน่อยนี่นะฮะกลับไปหาพี่หน่อยหรือว่าอีที่บ้านนะครับมาม่าหน่อยนะครับกลับไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอตอนนี้นะครับเปาโลบานาบัสมาถึงที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับกำลังจะออกไปทำพันธกิจรอบที่2นี่นะครับเขาก็เลยเปาโลก็เลยบอกว่าเปาโลในข้อ38เปาโลไม่เห็นสมควรจะพายอนไปด้วยเพราะครั้งก่อนยอนได้ละทิ้งท่านทั้งสองที่แคว้นปัมฟิเลียพูดง่ายคือทิ้งงานพระเจ้าไปเลยตั้งแต่เป็นเด็กครับตั้งเป็นเด็กก็รู้จักพระเยซูใช่ไหมครับก็ไปทำพันธกิจตั้งแต่ยุ่งน้อยเลยนะครับสุดท้ายก็ทิ้งไปก่อนจึงได้เกิดความขัดแย้งจึงต้องแยกกันบานาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสเปาโลก็เลือกสีลาดแล้วก็ไปที่หนึ่งสุดท้ายนะครับเปาโลก็เลยแยกพันธกิจกับบารานาบัสเพราะว่าหลานไม่ไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในพอตอนท้ายชีวิตของมาระโกนี่นะครับสิ่งที่เกิดถูกปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กจากการที่เปิดบ้านเปิดพื้นที่เอาชีวิตเข้าไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับ1เปโตรบทที่5ข้อ13นะครับคริสตจักรที่เมืองบาบิโลนซึ่งหมายถึงโรมนะครับที่ทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วยพี่น้องตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับตอนปลายชีวิตนะครับอัครทูตเปโตรนะครับหรือว่าเป็นโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ปัจจุบันที่อยู่ในกรุงวาติกันนี้นะครับเป็นชื่อตามอัครทูตคนแรกนะครับหรือว่าเปโตรนี่นะครับผู้ชายคนนี้นะครับไปอยู่ที่กรุงโรมนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับคนที่เป็นเลขาของเปโตรนะครับก็คือยอนมาระโกนั่นเองยอนมาระโกเป็นคนเขียนพระธรรมมาระโกตามคำบอกเล่าของเปโตรหมายว่าไงฮะเปโตรนี่นะครับพูดง่ายๆพระธรรมพระกิตติคุณมาระโกคือพระกิตติคุณเปโตรนั่นเองเปโตรเป็นคนพูดทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดให้กับมาระโกเขียนลงไปในพระคัมภีร์นะครับหมายว่าสุดท้ายนะครับมาระโกนี่นะครับรับใช้พระเจ้าเข้มแข็งแล้วก็กลับตัวจากการที่ว่าเป็นคนที่ไม่อดทนนี่นะครับ
กลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้การอย่างมากเลยในพระคัมภีร์ก็คือสุดท้ายนะครับได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานของอาจารย์เปโตรเลยทีเดียวเป็นลูกหลานของเปโตรเลยนะครับสุดท้ายได้เป็นคนสำคัญแล้วก็ช่วยเหลือในการรับใช้พระเจ้าอย่างมากมายและที่สำคัญครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับบารนาบัสนะครับก็เป็นหนึ่งในอัครทูตที่ทำงานภารกิจกับคนต่างชาติจำนวนมากมายพี่น้องเห็นไหมครับการที่วันหนึ่งนะครับบางไอ้ที่ผมเป็นดีเทลเล็กน้อยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องขับผีไม่ได้เป็นเรื่องดูที่ท่านอาจจะนั่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรไหมครับท่านควรจะให้พื้นที่สำคัญที่สุดในบ้านของท่านในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับห้องชั้นบนคือพื้นที่ชั้นสูงสุดในบ้านใหญ่ที่สุดเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านของท่านให้กับงานภารกิจของพระเยซูพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่ครั้งท่านชีวิตท่านนะครับอาจจะมีพื้นที่บางอย่างในชีวิตท่านอาจจะให้ห้องรับแขกกับพระเยซูท่านอาจจะให้ห้องครัวกับพระเยซูท่านอาจจะให้แค่บางเรื่องในชีวิตกับพระเยซูที่เหลือนี้นะครับที่ของฉันพระเยซูอยากเข้ามาเรื่องนี้เรื่องการเงินพระองค์อยากเข้ามาเรื่องเวลาส่วนตัวหลังสี่ทุ่มอย่ามายุ่งว่างเฉพาะวันมาแขกพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่พระเจ้าแต่เวลาพระเยซูมาช่วงใช้บ้านท่านนะครับพระเยซูต้องการห้องชั้นบนห้องชั้นบนคือห้องที่ใหญ่ที่สุดห้องที่เป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดสเปซที่กว้างที่สุด the best of you ให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับในห้องชั้นบนนี้นะครับเผื่อพี่น้องที่มาไม่ทันตอนแรกๆนะครับพระเยซูตั้งพิธีหมาเซนในยอห์น13ล้างเท้าสาวกยอห์น13ยอห์น14ถึง16นะครับสอนภารกิจเกี่ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์น17อธิษฐานสอนอธิษฐานเรื่องสำคัญนะครับยอห์นบทที่20พระเยซูฟื้นจากความตายแล้วก็เข้าไปเจอสาวกในห้องชั้นบนกิจการบทที่1พระเยซูไปแล้วให้รอที่ตรงนี้เลือกมัทธิอัสเป็นอัครทูตนะครับในพระธรรมกิจการบทที่2พระวิญญาณสถิตเทลงมาที่ห้องนี้นะครับในกิจการบทที่4สาวกอธิษฐานห้องนั้นสั่นเพราะการอธิษฐานกิจการบทที่2เปโตรจากคุกแล้วก็ไปที่นี่อยู่ดีมีการเขียนถึงห้องนี้นะครับที่ถูกใช้อย่างมากมายมหาศาลถึง260ครั้งเอาง่ายๆนะครับพระเยซูแทบจะยึดกลายไปเป็นของพระองค์ไปเลยไม่ใช่เป็นบ้านของแมรี่ต่อไปนะครับพระเยซูก็ต้องการให้เรานะครับเป็นคนเช่นนี้เช่นกันที่เรามอบหมายบ้านให้กับพระเจ้านะครับเวลาเราเปิดประตูให้กับงานของพระเจ้าในชีวิตของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรไหมครับจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเวลาผมเตรียมคำเทศนะครับบน YouTube เลยนี่นะครับบางเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เดาว่าน่าจะมีคนฟังแต่บางเรื่องประเภทสไตล์บางเรื่องบางประเภทนี่นะครับอาจจะคนฟังไม่เยอะแต่ถ้าพระเจ้านำนะครับผมก็จะทำเพราะอะไรรู้ไหมครับคริสเตียนเนี่ยจำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องพี่น้องเอเมนไหมครับทุกพื้นที่ในชีวิตของท่านนะครับต้องเปิดให้พระเจ้าเข้าไปในลูกาบทที่10ข้อที่5ถึง11นะครับถ้าเขาเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่าขอให้บ้านนี้มีสันติสุขถ้ามีคนรักสันติที่นั่นสันติสุขของพวกท่านจะอยู่กับเขาแต่ถ้าไม่มีสันติสุขของท่านจะกลับคืนจากพวกท่านมาอยู่กับพวกท่านพี่น้องฟังดีนะครับการที่เราต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้านะครับหรือว่าเราต้อนรับงานพระเจ้านะครับเข้ามาในบ้านของเรานะครับสิ่งที่ตามมาคือสันติสุขพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องบางครั้งนะครับเวลาเราอยู่ในโบสถ์นี้นะครับมันจะมีบางคนที่สนิทกับผมมากๆผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นต้องสนิทกับผมนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าผมก็จะสังเกตได้ว่าใครเป็นคนที่ผูกพันตัวกับคริสตจักรมากๆพี่น้องฟังดีนะครับท่านจำเป็นต้องเป็นคนที่เปิดสถานที่ให้พระเจ้าเข้ามาทำการในชีวิตมากกว่าเดิมพี่น้องอย่าพอใจแค่ว่าท่านเป็นผมไม่ได้ว่าอย่าเข้าใจผิดผมรักพี่น้องทุกคนมีความจำกัดไม่เท่ากันแต่ฟังดีนะครับเฉพาะพื้นที่บางพื้นที่นะครับที่ท่านยังไม่เคยเปิดขึ้นผมเคยไปบางโบสถ์นะครับแล้วผมก็ไปเป็นสมาชิกไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับไม่ได้ผิดนะครับดีนะครับดีแล้วนะครับแล้วผมก็รักทุกคนไม่เกี่ยวเรื่องนี้แต่ว่าเราควรจะมาให้พื้นที่บางอย่างมากกว่าเดิมพี่น้องเข้าใจไหมฮะมากกว่าที่ท่านเคยมีให้กับพื้นที่ในคริสตจักรท้องถิ่นที่ท่านติดตามท่านไม่ควรจะเป็นแค่งานดีเลกวันอาทิตย์พี่น้องเข้าใจไหมฮะเอาจริงนะครับหลังจากวันโบสถ์วันจันทร์เนี่ยผมไม่มีแขนนะครับปกตินะผมทำงานทั้งวันเลยนะผมตัดวิดีโอคำเทศเสร็จผมก็ตัดวิดีโอนมัสการมิกเสียงไอ้นี่คือน้อยแล้วนะฮะผมบุกเอาไปครึ่งหนึ่งครับเอาไปเกินครึ่งนะฮะเอาไปครึ่งนึงไปตัดคำพยานไม่งั้นต้องทำปกปกตินะครับวันจันทร์นี้นะครับผมทำเฉพาะคลิปวิดีโองานพระเจ้านี่นะครับผมทำถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเราโทษนะครับผมทำเร็วมากเลยนะครับผมเป็นคนทำงานเร็วมากเพราะฉะนั้นปริมาณงานมันเยอะมากที่ต้องทำแล้วผมทำอย่างนี้มาเป็นปีๆผมเอา the best of you เวลาที่ดีที่สุดของผมมาทำงานพระเจ้าผมเอาห้องชั้นบนใหญ่ที่สุดในบ้านผมให้พระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องอย่าพอใจที่จะแบบถ้ามันมีอะไรที่มันให้ได้มากกว่านี้อะไรที่มันเพื่องานพระเจ้าได้มากกว่านี้มันไม่จำเป็นกำหนดนะครับท่านต้องมาทำอะไร
ฟังดีนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเป็นกฎบัญญัติว่าท่านต้องมาทำเช่นท่านต้องมาโบสถ์ทุกวันนะฮะหรือว่าต้องแบบอะไรไม่ใช่เลยนะฮะแต่อะไรอ่ะเช่นโทษนะฮะถ้ามีเวลาว่างวันนี้เวลานี้ถ้าพระเจ้าเรียกท่านเป็นผู้ประกาศไปประกาศข่าวประเสริฐถ้ามันมีเวลาว่างเพิ่มตรงนี้เอาห้องชั้นบนของท่านให้พระเจ้าสินานหรือยังที่พระเจ้าเป็นเจ้าของแค่ห้องครัวหรือห้องเก็บของแน่นอนท่านมีพระเยซูอยู่ในบ้านแต่พระเยซูในห้องเก็บของพระองค์ออกมาจากนี้ไม่ได้เกินนี้อย่ายุ่งเกินนี้อย่าห้ามห้ามมาในชีวิตของท่านทุกเรื่องชีวิตของท่านคุณจะเซ็นเตอร์มาที่พระเจ้าและพี่น้องเวลาท่านมอบสิ่งที่ดีที่สุดห้องชั้นบนนั่นคือห้องที่อยู่ชั้น2ชั้น3แล้วมันเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับให้พระเยซูนะครับพระเยซูจะช่วงใช้อย่างเต็มที่พระเยซูใช้ทุกทอนเลยห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องนั่งเล่นของคนคนนึงนี่นะพระเยซูใช้ถึง260คำในพระคัมภีร์ตั้งแต่พระคัมภีร์ยอห์นมัทธิวมาระโกลูกายอห์นนะครับไล่มาถึงกิจการนะครับ พระเยซูใช้ทุกเม็ดใช้ทุกจุดใช้ทุกเวลาใช้จนคุ้มค่าพี่น้องวันนึงนะครับไม่มีอะไรแย่ไปกว่าว่าของคนที่เป็นคนถ่ายรูปนี้นะครับถ้าเป็นมืออาชีพนี่นะครับคนที่เขาสร้างรายได้จากธุรกิจของการทำถ่ายรูปนี่นะครับเขาจะถ่ายรูปชัตเตอร์ประมาณ 200,000 300,000 ครั้ง 3-4 แสนครั้งหมายว่าใช้อย่างเต็มที่มันถูกใช้อย่างเต็มที่ถึงลิมิตของมันที่ถูกใช้งานถามว่าเขาขายว่าคุ้มไม่คุ้มพี่น้องชีวิตท่านนะครับอย่าเป็นกล้องมืออาชีพที่ถูกใช้อย่างแผ่วเบาถ่ายไป300รูปไปขายทิ้งแล้วพระเจ้าจะใส่ศักยภาพบนชีวิตของท่านมากมายมหาศาลยิ่งเชื่อพระเจ้าเด็กๆนี่นะครับเราต้องถามพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าพระองค์ใช้ห้องชั้นบนในชีวิตของลูกไปหรือยังหรือพระองค์อยู่แค่ห้องชั้นล่างรับแขกอยู่ข้างล่างพระเยซูอยู่เคาน์เตอร์เล็กๆเป็นบูธยามอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องต้องเอาสิ่งดีที่สุดให้กับพระเจ้าใช้เอเมนไหมครับแล้วพอท่านเวลคัมผู้รับใช้พระเจ้าเวลคัมพระเจ้านี่นะครับพระบิดาบอกว่าสันติสุขจะอยู่กับท่านนะครับจงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั้นตลอดกินดื่มของที่พวกเขาจัดให้ท่านเพราะว่าคนทำงานสมรสครับค่าจ้างของตน อย่าย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านนู้นเมื่อท่านเข้าเมืองไหนแล้วมีคนต้อนรับท่านจงประทานรับประทานสิ่งที่เขาจัดให้จงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งเขาว่าแผ่นดินพระเจ้าใกล้พวกท่านแล้วแต่ถ้าท่านทั้งหลายเข้าไปในเมืองไหนไม่มีใครต้อนรับท่านจงออกไปการถนนและบอกเมืองนั้นว่าแม้แต่ผงคลีเมืองนี้ก็ติดที่ฝ่าเท้าแล้วจะสะบัดออกเป็นการประท้วงท่านพูดง่ายคือไม่เกี่ยวข้องกันพระคัมภีร์กำลังบอกว่าเวลาต้อนรับหรือเวลคัมงานพระเจ้านะครับเข้ามาในชีวิตของท่านเอาพื้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านนะครับมาให้พระเจ้านี่นะครับท่านกำลังจะนำสันติสุขเข้ามาในบ้านท่านพี่น้องฟังดีนะครับคริสเตียนส่วนมากเนี่ยครับเป็นคริสเตียนที่ตกอยู่ในเขาเรียกว่าแนวความคิดแบบบาบิโลนเช่นฉันต้องมีเงินเพื่อพระเจ้าฉันต้องเป็นเศรษฐีเพื่อพระเจ้าฉันต้องมีบริษัทคนเยอะๆเพื่อพระเจ้าฉันต้องเป็นเศรษฐีหลายหมื่นล้านเพื่อพระเจ้าประเด็นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับแต่ประเด็นถามว่าพระเจ้าเรียกหรือเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกนะครับให้เราทําหน้าที่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่เพื่อพระเจ้ามันเพื่อตัวท่านพี่น้องเอเมนมั้ยครับหรือว่ารอถึงตอนนี้พร้อมก่อนรอสามีมาเชื่อก่อนรอก็เลยไม่เคยได้ทําเลยสักทีพี่น้องฟังดีนะครับวันสุดท้ายจะมีการประเมินผลทุกคนนะครับเข้าประตูเรียง1ทางเป็นทางแคบมากเข้าไปทีละคนพี่9เดินออกมาปึ้งเดือดไปโซนนี้พี่หน่อยหน่อยลูกที่รักของเราพอใจเจ้ามากอะไรอย่างนี้นะฮะถือว่าทำดีมากพระเจ้าให้ทำแค่นี้ก็ทำเต็มที่เลยเชื่อฟังทุกเรื่องเลยไปเบเวอรี่ฮิลล์ไปผมเฮดครับทำไมทำแค่นี้สวยเลยนี่พระเจ้าเรียกพี่น้องต้องกล่าวรายงานทุกเรื่องจริงนะครับแล้ววันสุดท้ายนะครับท่านจะหนีไม่ได้จริงๆนะครับว่าท่านทำอะไรไปหนุนน้ำใจนะครับให้ท่านเปิดสิ่งที่สำคัญที่สุดพื้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านให้กับพระเจ้าของท่านนะครับห้องชั้นบนนะครับในภาษากรีกใช้คำว่าไฮเปอรอนนะครับเป็นส่วนสูงสุดของบ้านนี้นะครับครับประมาณนี้นะครับสั้นๆนะครับวันนี้20นาทีนะครับก็หนุนน้ำใจนะครับว่าให้เราเป็นคริสเตียนที่คือเวลาฟังครับฟังดีนะครับวันก่อนเนี่ยในแคร์นะครับพระเจ้าพูดในใจผมอันนึงขึ้นมาชัดมากเลยนะครับบอกว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมสัตย์ซื่อคืออะไรฟังดีนะครับถ้าผมซื้อของราคา30บาทผมให้แบงค์100กับร้านนี้จะทอนผม70เสมอเขาจะถูกต้องเขาจะแบบคำนวณเป็นอย่างดีไม่มั่วบินทำทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วทุกครั้งที่เราทำอะไรบางอย่างไปนะครับพ
ระองค์เนี่ยสัตว์พระองค์ไม่ใช่เป็นตู้หยอดเหรียญแต่พระองค์สัตว์ซื่อเหมือนตู้หยอดเหรียญหยอดไม่ถึงเนี่ย14บาทนี่นะครับก็ไม่ได้น้ำเพราะน้ำ15บาทประเด็นเดียวเลยนะครับเวลาท่านลงอินพุตอะไรบางอย่างเข้าไปในอาณาจักรพระเจ้านะครับคงไม่ต่างกับการที่ท่านหยอดเหรียญเข้าไปพระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมแบบพระเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เลยนะฮะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะฮะแปลว่าถ้าท่านหยอดถึง15บาทนะครับท่านจะได้น้ำท่านจะได้กระทิงแดงมากินแน่แต่ประเด็นเดียวเลยนะครับที่บางเรื่องนะครับมันไม่ลงมาถึงชีวิตท่านนะครับท่านหยอด13บาทท่านหยอด14บาทมันไม่ถึง15บาทแต่พระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมท่านก็เลยไม่ให้ไงเข้าใจไหมฮะเช่นสมมุตินะครับผมเคยอันนี้ไม่ได้บ้านไม่ใช่บ้านใครนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดไปบ้านพี่น้องนะครับแล้วก็สมมุติว่าบางคนที่มาโบสถ์นะครับผมเห็นหน้าตลอดเลยนะครับสัตย์ซื่อมากเลยมาแสวงหาพระเจ้ารุ่นนี้นั่นนะครับแล้วก็มาหาพระเจ้าตลอดเลยแล้วเขาก็มีคำถามมาบอกว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยหนูเรื่องหนี้สินนู่นนี่นั่นเต็มหมดเลยนะครับแล้วผมหรือไม่บางคนมานะครับผีไม่ออกผีมันตัวติดไม่ออกสักทีนี้นะครับหรือว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ดีขึ้นแล้วเขาก็มาถามผมแล้วผมก็เห็นเฉพาะสิ่งที่มนุษย์เห็นนะมาโบสถ์มาแค่รักพระเจ้าไปยกของด้วยนะครับเต็มหมดเลยนะครับแล้วผมก็สิ่งที่ผมกังวลมากเลยครับพระเจ้าทำไมเขาไม่รับการปลดปล่อยอ่ะพระองค์คนนี้เขาก็สัตย์ซื่อนะติดตามมาตั้งดีโอ้โหรับใช้เข้มแข็งมากเลยนะทำไมพระเจ้าไม่ปลดปล่อยเขาทำไมเขามีปัญหาการเงินอยู่ทำไมมีปัญหานี้นั่นอยู่แล้วเมื่อวานนี้นะครับพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่าไปดูดีๆสิไม่จริงหรอกคนนี้มีบางเรื่องที่เขาไม่ยอมบางทีนะครับเก็บรูปผมเก็บไม่หมดเก็บบางส่วนไว้พระเจ้าก็อวยพรยากมากไม่ได้มันมีบางเรื่องมีซัมติงมันหยอดเหรียญไม่แค่14บาท15ไม่ถึงก็เลยไม่มีขวดหย่อนลงมาแล้วหลายคนที่ผมท้าทายไปนะครับแล้วเขาไปทำนี่นะครับพระเจ้าอวยพรเลยชัดๆเลยเห็นไหมชัดมากเลยพระเจ้าสัตย์ซื่อมากสัตย์ซื่อมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดแบบว่าพระเจ้านี่นะครับแน่นอนมากๆเรื่องเดียวเลยนะครับที่ทำให้ชีวิตเราไม่ไปถึงไหนนะครับเราหยอดเหรียญไม่ถึงเข้าใจไหมไม่ใช่ทำดีไม่พอนะครับอาจจะมีบางเรื่องไม่เชื่อฟังพระคัมภีร์ตอนที่พระเจ้าพูดกับซาอูลนะครับซาอูลเชื่อฟังทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือฆ่ากษัตริย์อากักให้ตายไม่เชื่อฟังทุกอย่างทำดีหมดทำดีทุกอย่างทำดีหมดเลยนะแต่ไม่เชื่อฟังบางเรื่องบางคนนะครับยังแอบแอดไลน์ผู้หญิงสวยๆอยู่คนยังแชทชนิดนี้อยู่บางคนนี้นะครับอาจจะไม่ถวายสิทธิ์รถบางคนอาจจะดูนี่นั่นนะครับมีบางอย่างแน่ๆในชีวิตวันนั้นผมไปเจอน้องคนหนึ่งผมงงทำไมเขาไม่ค่อยมีตังค์นะครับบางอย่างนี่มันแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเละได้ขนาดอุปกรณ์เขาบางอย่างมันดูนั่นมันพอถามไปถามมานะครับไม่ถวายสิบรถเอาสิบรถไปเลี้ยงมีน้ำใจเป็นคนดีมีน้ำใจไปเลี้ยงคนอื่นพระเจ้าก็ไม่อวยพรง่ายมากเลยเพราะผมค้นไปทีใดทุกคนนะครับค้นไปลึกๆนี่นะครับบางเรื่องท่านไม่ยอมพระเจ้าแล้วฟังดีนะครับการเรื่องยอมพระเจ้านะครับบางเรื่องนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักการความเป็นความตายมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ท่านไม่เชื่อฟังพี่น้อยเมนไหมครับผมก็เลยหนุนน้ำใจว่าวันนี้นะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่พระเจ้านะครับยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้าใครและสัตย์ซื่อนี่นะครับสิ่งที่สบายใจคืออะไรไหมครับถ้าเราเชื่อฟังเต็มที่อย่างที่จิตสำนึกเราไม่มีอะไรที่ตะขิดตะขวงใจแล้วนี่นะครับพระเจ้าเนี่ยจะสัตย์ซื่อในส่วนของพระองค์แน่ๆพี่เข้าใจไหมฮะนะครับเอเมนก็อยากหนุนน้ำใจว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อจริงๆก็เรื่องอะไรก็ตามแล้วจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับชีวิตใครชีวิตมันจริงๆนะฮะเข้าใจไหมฮะคือพระพี่เคยพูดตอนหนึ่งนะครับสมมุติว่าคนนี้นะครับทำบาปบางเรื่องพระพี่บอกว่าผู้เผยชนะมีหน้าที่ไปเตือนว่าทำผิดเรื่องนี้แล้วสุดท้ายนะครับถ้าเขาไม่ฟังนะครับแล้วทำผิดนะครับพระบิดบอกว่าโลหิตจะไม่ตกกับเจ้าเข้าใจผมไหมครับหน้าที่สมมติหน้าที่ผมเนี่ยนะครับผมก็มีภาระใจก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องนะครับก็บางเรื่องเวลามีคนมาพูดไม่ฟังว่าทำเต็มที่ผมก็ไม่สบายใจนะไม่รู้ทำยังไงผมก็นึกว่าผมก็ไม่ใช่พระเจ้าผมคือไม่ได้ตัดความรับผิดชอบนะแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับฟังดีนะครับเลิกเป็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นเหยื่อของทุกอย่างเช่นนะครับเราเป็นเหยื่อของสบไม่ดีสบทำงูงี้งานงี้งานงูเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยเลยนะฮะเราก็เลยเป็นอย่างงูงี้งี้เงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงานนี่นะครับเฮ้ยเด็กน้อยนะครับอ๋อสบทำอย่างนี้ฉันก็เลยผมคืออย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับ
ป็นคำพูดของคนที่เป็นเหยื่อทั้งสิ้นเป็นเหมือนเด็กน้อย5ขวบที่โดนคนมาแย่งขนมไปแล้วก็ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นพี่น้องทุกเรื่องในชีวิตของเราเลยนี่นะครับเป็นผลจากการตัดสินใจเราทั้งสิ้นสุดท้ายนี้นะครับเวลากล่าวคำพิพากษาต่อหน้าพระพักพระเจ้านะครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องของท่านนะท่านได้บำเหน็จกับเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมเลยนะพี่น้องเข้าใจไหมฮะแบบว่าเวลาเราสอนให้คนเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนี่นะครับเรากำลังสอนให้คนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอันนี้เราให้ฟังมีเด็กกินข้าวมันไปแล้วก็เราก็พยายามจะเปลี่ยนเมนูให้เด็กกินได้นะครับแต่ผมขึ้นมาในใจบอกว่าผมก็คุยกับพี่อ้อยอาจจะดูโหดๆบอกว่าถ้าเด็กไม่กินพี่อ้อยเราก็ให้มันหิวไปเลยไม่กินก็ไม่ต้องกินเข้าใจไหมฮะเด็กมันต้องรู้จักปรับตัวกับชีวิตตัวเองไม่ได้แบบว่าเป็นแบบมามีเราก็พยายามปรับให้มันไม่เผ็ดไม่มันนะครับแต่ถ้าเรื่องมากนะครับก็หิวไปซะมันเป็นชีวิตของเราทั้งสิ้นวันนี้นะครับเราจะฟังพระเจ้าให้ไงยังไงนะครับเราไม่เชื่อฟังเราไม่ทำอยู่ดีนะครับสุดท้ายชีวิตเราก็พังอยู่ดีชีวิตใครพังเราพังทำจริงนะฮะสมมติวันนึงท่านไม่มาโบสถ์ไม่มาแคร์นี่นะครับเอาจริงๆนะฮะสุดท้ายนะครับวันที่มีการพิพากษาเนี่ยครับท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าพระบิดาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ล่อให้หลงความคิดของท่านที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันล่อให้ท่านหลงเราผมนี่ครับผมก็จะพยายามตามเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเรียนรู้อันนึงว่าผมก็ตามเขาในระดับที่ผมพอจะทำได้ผมไม่บังคับไม่ผมก็แบบผมยายก็อธิษฐานเผื่อนะครับก็รอเขากลับมามาก็เวลคัมแต่ว่าเวลาคนหลงไปจากทางนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับท่านต้องเคยหลงหายท่านจะได้เข้าใจผมหลงหายมา7ปีนะครับคิดอย่างเดียวผมไม่รอดตกนรกพ่อแม่ผมตกนรกผมคิดอย่างนี้ตลอดเวลาผมมีทุกอย่างที่อยากจะมีนะครับไม่มีความสุขเลยไม่มีเลยคือไม่มีความสุขผมเองหนึ่งน้ำใจนะครับถ้าเราเปลี่ยน mindset ได้นะครับวันนี้นะครับพี่สำราญมาเชื่อพระเจ้าหรือใครมาเชื่อพระเจ้านะครับคุณแม่หรือว่าน้องแนทมาเชื่อพระเจ้านะครับฟังดีนะครับการเตรียมติดตามพระเจ้านะครับเป็นเรื่องของเราล้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับพี่อ้อยพี่อ้อยทำไมไม่ปรึกษาไม่คะพี่น้องเลิกให้คนอื่นมารับผิดชอบชีวิตท่านสักทีเราเข้าใจไหมครับถ้าวันนี้จะดีนะครับพระเจ้านับที่เราสัตย์ซื่อหรือเปล่าพระเจ้านับที่เราเดินติดตามพระเจ้าหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งนะครับผลลัพธ์ในชีวิตของเรานะครับฟังดีนะครับทางคำสอนนะฮะคำสอนมันก็เยอะมากจนท่านฟังเอาง่ายๆนะท่านฟังคำสอนหมอว่ารุ่นจบแล้วผมไหว้ทีหนึ่งนะครับผมต้องเอาท่านไปขึ้นหิ้งถ่ายรูปไปใส่กอบทองติดไปที่บ้านนะฮะคุณเก่งจริงๆนะฮะคือคุณสามารถฟังคำสอนหมอว่ารุ่นจบได้คุณนั่นคือสุดยอดของอภิมหานักฟังเทศจริงๆนะฮะแล้วยิ่งของโบสถ์เราก็ผลิตทุกวันเลยนะฮะนี่อยู่ในสต็อกประมาณสัก 8-9 เรื่องนี้นะครับผมโพสทุกวันท่านฟังทันผมก็ไหว้ท่านทีนึงนะฮะแล้วก็ผมไม่ได้เอาผมแล้วผมก็พยายามเตรียมให้มันมีเนื้อหานะไม่ใช่แบบดีๆก็หยิบข้อมเพียพูดไปเรื่อยไม่มีเรื่องเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามเตรียมให้มันมีเนื้อหาบ้างนะครับท่านจะได้ฟังแล้วก็อ๋อมันได้ความรู้นิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมก็ไหว้ท่านทีนึงนะครับเราอ้างไม่ได้เลยครับไม่รู้เรื่องอะไรหรือว่าเราไม่รู้ฉันไม่รู้ก็เลยทำไม่ถูกผมก็ยังหนุนน้ำใจนะครับพี่น้องเราต้องเลิกเราต้องเป็นเจ้าของชีวิตเราเองครับวันก่อนนะครับเมื่อวานก็มีงานแต่งใช่ไหมครับแล้วผมก็อยู่กับน้องนะครับน้องปีเตอร์กับน้องพอนะครับผมก็บอกว่าพี่ก้าวติดงานก็เลยคือมันกระทันหันนะไม่อยากชวนใครเกรงใจก็ช่างภาพก็เลยเป็นปีเตอร์นะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากทำให้มันดีครับผมก็เลยไปนั่งแต่งรูปกันผมก็เปิดคอมเลยตอน4 ทุ่มกว่าแล้วผมก็บอกว่าเอาให้เสร็จกันเลยไหมคุยกับน้องน้องบอกครับแล้วแสดงปีเตอร์ผมก็นั่งทำจนเสร็จเลยนะฮะแล้วผมก็บอกว่าแล้วผมก็สอนน้องเขาบอกว่านี่รู้ไหมว่าแบบจริงๆเราทำอะไรนะเราอะรับผิดชอบมันดีที่สุดเราจะถ่ายรูปไม่เก่งหรือว่าเราจะถ่ายรูปหรือว่าแต่งรูปไม่ได้เก่งมากแต่เราอะรับผิดชอบเต็มที่อะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการเติมเต็มชีวิตงานมันเจ็ดมันจบไปแล้วมันผ่านเราไปแล้วอย่างรวดเร็วมันเรารับผิดชอบมันอย่างดีผมแต่งรูปอย่างเสร็จ200กว่ารูปนี้แต่งหมดเลยนะฮะแล้วก็อัพเสร็จโพสเรียบร้อยทุกอย่างรูปก็ไปนอนเสร็จ1 ทุ่มกว่านะฮะหมายว่าสิ่งหรือว่าวิดีโอคำเทศนะผมฝากน้องเขาตัดแล้วมันก็เยอะนะเขาก็ติดเรียนแล้วพอจะข้ามวันเนี่ยเขาก็ยังเหลืออีกกันหนึ่งผมก็ลงไปตอนหลังอธิษฐานเสร็จ5 ทุ่มผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปทำเองผมจะไปตัดต่อให้มันจบมันมีคนรอฟังว่าพยายามจะทำให้จบอย่างนี้นะแล้วเผยว่าผมก็คุยว่าเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมว่าทำให้เสร็จวันนี้ทำกันหน่อยไหมพี่น้องเข้าใจไหมฮะผมรู้สึกว่าผมต้องรับผิดชอบงานที่พระเจ้ามอบให้ผมทำอย่างดีผมไม่มีทางหวัดผัดวันประกันพรุ่งนี้แล้วกันมาลืนแล้วกันพี่น้องใช้ชีวิตอย่างนี้มานานหรือยังพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ผมนี่นะครับผมเสร็จวันนี้เลยทีหนึ่งก็ช่างมาทีสองก็ทำให้มันเสร็จทำให้มันเรียบร้อยพี่น้องเราต้องเป็นคนที่อย่างน้อยนะครับงานที่พระเจ้ามอบหมายในมือของเรานะครับอย
่าทำชุยๆเหมือนที่เราเคยทำมาทั้งชีวิตพี่น้อยเมนไหมครับเอา the best of you เอาห้องชั้นบนให้พระเจ้าเอาเวลาที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องลาออกมาทำงานโบสถ์เต็มเวลานะครับอันนั้นมันเป็นวิญญาณศาสนาแล้วออกมาเป็นนักบวชถ้าพระเจ้าเรียกท่านอยู่ในองค์กรนี้นะครับใส่เชื่อที่มันมีข้อพระคัมภีร์ไปไหมทำยังไงก็จะประกาศจะชักชวนคนมาหาพระเจ้าให้เต็มที่นะครับผมก็ยังหนุนน้ำใจว่าอยากให้ท่านถวายห้องชั้นบนให้กับพระเจ้าจริงๆและท่านจะถูกใช้ถึง260คำห้องชั้นบนท่านจะถูกใช้พระเจ้าจะใช้จนมีรอยเท้าเปโตรเปาโลยอห์นมาระโกเหยียบอยู่ตรงบ้านท่านอยู่ตลอดเวลาชีวิตท่านจะถูกใช้ไปอย่างมากมายพระเจ้าจะใช้คนเล็กน้อยอย่างท่านได้อย่างมากมายพระเจ้าใช้ได้แน่ๆผมคนสุดท้ายแล้วกันตอนแรกผมจำได้นะครับผมจำได้ตอนผมเทศนาครั้งแรกนะครับคือจริงๆผมก็เคยเทศอะไรจุ๊บๆจิ๊บๆเนี่ยผมไม่ได้แบบอะไรอย่างแรกคือโนเนมมากเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ดังเลยนะครับประเด็นก็คือผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดของผมนะครับแล้วผมก็ไปโพสเลยโทษนะฮะมีคนดูนะโอ้ย200ดีใจมากผมดีใจมากโอ้มีคนดูด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเราก็ไม่รู้ยังไงนะครับแต่ผมก็สิ่งหนึ่งที่ผมมีนะผมไม่ได้รู้สึกมั่นใจเลยนะครับในการผมก็พยายามดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วผมก็ทำไปเรื่อยๆสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆผมยอมเอาเวลาที่ดีที่สุดของผมนะครับผมเตรียมสไลด์ให้ดีที่สุดผมพยายามเตรียมให้ดีที่สุดผมก็ทำของผมสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆเล็กน้อยมากเลยนะครับแล้วก็พยายามโพสพยายามทำพยานนะครับไม่รู้ทำยังไงก็ตอนแรกก็กล้องผมนี่แหละอุปกรณ์ของผมหมดเลยคือผมก็ซื้อเองผมก็ไปถ่ายไปตัดก็โพสไปเรื่อยสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆพอถึงวันดีคืนดีนะครับผมจำได้ผมอธิษฐานเรื่องนึงกับพระเจ้าว่าพระเจ้าของพระเจ้าเจิมสื่อโบสถ์ที่โบสถ์ด้วยอะไรเงี้ยอยู่ดีนะครับก็โพสคลิปลูกชายไปนะครับจำได้วันนั้นนะครับวันเดียวที่อธิษฐานไปนะครับมีคนแชร์ทั้งหมด 2,000 กว่าแชร์ภายในคืนเดียวเลยนะครับพระเจ้าเนี่ยให้ความสัตย์ซื่อของเราแล้วพระเจ้าก็เบิ้ลสิ่งที่เราทำให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาพระเจ้าให้พรนะครับสามารถโบ้ได้